สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู7สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในประเทศสิงคโปร์นะครับที่คุณสามารถเที่ยวได้ภายในวันเดียวนะครับสิงคโปร์อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยนั่งเครื่องบินประมาณชั่วโมงครึ่งเรียกได้ว่าไม่ไกลเลยนะครับสิงคโปร์เป็นเมืองที่สวยงามมีความสะอาดแต่ร้อนไปนิดนึงเป็นเกาะขนาดเล็กเทียบเท่าประมาณเกาะภูเก็ตเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลย 1. มารีนาเบย์แซนด์เป็นโรงแรมหรูที่มีลักษณะเด่นโดยเฉพาะชั้นสูงสุดสามารถชมวิวเห็นประเทศสิงคโปร์ได้ถึง360องศาเลยนะครับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่นี่เป็นตึกสูงโดดเด่นมากนะครับ 2.Garden by the Bay เป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายนะครับแนะนำให้เดินบนทางลอยฟ้า OCBC Skyway นะครับจะเห็นบรรยากาศสวยๆในสวนโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับที่นี่ก็จะมีการจัดแสงสีสวยงามมากนะครับมีโชว์ไฟด้วยนะครับลองไปดูนะครับ3. เมอร์ไลออนเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับมีขนาดสูง 8.6 เมตรนะครับรูปนี้ตั้งอยู่ริมอ่าวสิงโตตัวนี้สามารถพ่นน้ำได้ด้วยนะครับใครไปก็อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปนะครับอยู่ไม่ไกลจากมารีนาเบย์แซนด์เป็นที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องไปถ่ายกับเมอร์ไลออนนะครับ4. Universal Studio สิงคโปร์เป็นสวนสนุกที่นิยมมากในประเทศสิงคโปร์นะครับนักท่องเที่ยวสามารถไปถ่ายรูปข้างหน้าซึ่งเป็นรูปโลกสัญลักษณ์ของ Universal Studio นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปเล่นสวนสนุกก็สามารถเข้าได้แต่มีค่าใช้จ่ายข้างในก็จะมีเครื่องเล่นให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับแนะนำให้ไปตอนเช้านะครับจะได้เล่นคุ้มๆคนอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้าไปช่วงกลางวันอาจจะเยอะเรียกว่าต่อแถวนี่เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอยู่ที่ช่วงของวันนั้นด้วยนะครับ 5. สิงคโปร์ไฟเออร์สิงคโปร์ไฟเออร์ก็คือชิงช้าสวรรค์ของประเทศสิงคโปร์นั่นเองหากใครต้องการชมเมืองก็สามารถขึ้นชิงช้าสวรรค์นี้ได้นะครับแต่มีค่าใช้จ่ายจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการชมวิวรอบๆนะครับ6. เกาะเซนโตซาเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เราสามารถไปได้โดยกระเช้าหรือรถไฟฟ้าเกาะซานโตซามีสถานีรถไฟอยู่3สถานีนะครับได้แก่1 Waterfront มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง Emporium Singapore Universal Studio ต่อมาเป็นสถานีอิมเบียนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมกะแอดเวนเจอร์พาร์คนะครับแล้วก็มาถึงสถานีสุดท้ายก็คือสถานีบีชสเตชันนะครับมีชายหาดและทะเลให้เรานั่งเล่นนะครับใครอยากชมวิวก็แนะนำเกาะซานโตซาเลยนะครับ 7. เคิร์กเควสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดฮิตยามค่ำคืนมีทั้งผับบาร์มากมายให้เราสามารถเลือกร้านเข้าได้เลยนะครับแถมบรรยากาศติดริมแม่น้ำด้วยนะครับและนี่ก็คือ7สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปที่ไหนหรืออยากไปตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าไหนสวยดีไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ